ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตความคืบหน้าของรถไถนั่งขับของช่างไก่วังดินครับหลังจากที่ผมอัปเดตไปแล้ว1ครั้งนะครับ1คลิปอัปเดตไปแล้วตอนนี้ก็มาอัปเดตครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าความคืบหน้าของรถไถนั่งขับของช่างไก่วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไปออกไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดครับจะออกนอกพื้นที่ก็ออกลำบากก็เลยต้องหาคลิปแถวๆนี้มาฝากท่านผู้ชมไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดรถไถนะครับคันใหม่พร้อมๆกันเลยครับไปชมกันครับท่านผู้ชมตอนนี้มาตรฐานแล้วนะความกว้างล้อซ้ายถึงล้อขวาเมตรเท่าไหร่ล้อหลังวะเมตรสิบห้าเมตรสิบห้าล้อหน้าหรอล้อหน้าเมตรสิบล้อหน้าเมตรสิบเหลือล้อเล็บมันไม่ถึงเมตรสิบห้าเราล้อหน้าล้อหลังล้อหน้าล้อหลังจุดเซนเตอร์เท่าไหร่เมตรสี่สิบเมตรสามสิบเมตรสามสิบสั้นลงเลยหนึ่งเพราะมันมีผ่านหน้าอ๋อเมตรสามสิบหน้ามันก็สวยกว้างลงละกระทัดรัดนี่ๆพวงมาลัยน่ารักดิน่ารักดินี่ๆก็คือช่างไก่จะทำแบบไหนถึงจะยึดพวงมาลัยไว้เนี่ยเหล็กตั้งขึ้นอ๋อเอาเหล็กตั้งขึ้น2ตัวนะเดี๋ยวมันจะมีถังอ๋อเอาเหล็กเผื่อถังอ๋อเอาถังแล้วเหล็กไว้หน้าไว้หน้านี่อ๋อไม่ไว้หลังอ่ะไว้หน้าไว้หน้านี่สวยกว่าขวางนะครับที่เกิกนี่คือขวางนะครับแสงนี่แล้วนี่มันไม่เกิกมือป่ะก็ลงรูปหน่อยลงรูปหน่อยเพียนี่ทำมือขวาเขาไว้ข้างหลังมันก็สวยสวยจังบนไว้ข้างหลังนี่มาดูเนี่ยที่เก่าดูก่อนถ้าเกิดว่านี่ดีก็ได้แต่มันก็จะเปลี่ยนสายเงาเราเอาไฮโดรลิกจะวางไว้ตรงไหนข้างลายมันข้างปั๊มแฮนด์วาล์วนี่ประมาณนี้จะอยู่ตรงลุมแฮนด์วาล์วตรงนี้วางนี่ประเดี๋ยววางตรงนี้ไม่นี่ก็จะอยู่ตรงนี้มันจะบกเกิกแฮมบกเกิกครับเพราะมันหนังนี่มันผมจะลองมาคิดดูถ้าเกิดตั้งตรงนี้มันก็จะดูเหมือนมันโฮกตาเออแต่บางคนก็ใส่ขวาใส่ขวาตั้งวันนี้สูงขึ้นน้อยนึงก็ได้มันจะบกหกตาเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าตำแหน่งของแฮนด์วาลจะอยู่ตรงไหนในสูตรของช่างไก่นี่จะตั้งแบบใหม่พวงมาลัยครับนี่พวงมาลัยตอนนี้กำลังจะติดตั้งพวงมาลัยครับพวงมาลัยอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาอันใหญ่มาใส่นี่เป็นพวงมาลัยของรถมาสด้าวันนี้ลองดูก่อนตรงเลี้ยวทุกคนว่าทำตัวมันเลี้ยวง่ายก็ใส่อะไรถ้าเลี้ยวง่ายก็ใส่นี่เลยเนาะมันง่ายดีเนาะมันน่ารักเดี๋ยวมันกระทัดรัดมันน่ารักเดี๋ยวสไตล์ของช่างไก่ก็คือนอนตัวนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับเหล็กแผ่นนี้นะครับเหล็กแผ่นนี้อย่างหนาเลยครับท่านผู้ชมอย่างหนาเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าแกนคันชักนี่ครับระบบพวงมาลัยกระปุกพวงมาลัยเรียบร้อยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ใส่น้ำมันพวงมาลัยยังไม่ได้อัดจระบีนะครับแต่ต้องทาสีก่อนลงสีก่อนถึงจะมาใส่น้ำมันอัดน้ำมันพรมอะไรแล้วก็อัดจระบีนะครับนี่ดุมล้อครับท่านผู้ชมดุมล้อนี่เป็นดุมล้อรถเก่งนะล้อหลังรถเก่งเป็นดุมล้อหลังรถเก่งครับตัดไปจากตรงนี้นี่ครับนี่ของรถเก่งครับเป็นตัดออกมาจากตรงนี้ครับดุมล้อตัดออกมาจากตรงนี้ตอนนี้ก็ได้คานหน้านะครับคานหน้านี่เกือบเสร็จแล้ว
หลือแต่ใส่คันชักนะครับใส่คันชักนี่จะไปถ่ายเขาไม่เห็นมีเลยเห็นผมก็เองอ่ะเห็นระบบคานหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบพร้อมกับระบบเลี้ยวคันชักระบบคันชักลำบากระบบคันชักเลี้ยวคันชักจากพวงมาลัยคันส่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่ฮะนี่ดูผ่านอันนี้ตัวผ่านไทยหลังเลื่อนได้นี่เลื่อนได้ด้วยล่างผ่านใต้กับพลังจะปัดที่กับเลยพลังปัดใต้กับไปที่อ๋อเลื่อนได้ด้วยเลื่อนได้เอาแล้วไอ้ตัวนั้นใส่ไหมใส่ตรงไหนตัวนี้ก็ใส่ตัวเองอ๋อตัวอ๋อเลยจะลากจูงก็ใส่ตีอันหนึ่งอ๋อไอ้คันอันนี้มันเหมือนไก่คันแรกไหมเหมือนเหมือนอันนี้คันใหม่คันใหม่ทำไมคิดใหม่ทำไมคิดใหม่คิดใหม่ทำไมนะครับคันนี้คิดใหม่ทำใหม่เราหัวอะไรเนี่ยจะเอาเศร้ามันมาเป็นฐานนี่มันแข็งดีนี่ลองดูก่อนเอาไอ้ตัวนี้หูตัวนี้มาใส่กระบุตรตัวนี้ก่อนอ๋อนี่ใส่กระบุตรตัวนี้พอดีจะเป็นหูมันใกล้เคียงกันนี่จอเพิ่มกันหน่อยนึงเพราะมันดันอย่างเดียวมันไม่ได้ลากเพื่อจะเอาตัวเนี้ยเอาเศร้าเดิมแล้วเป็นคานทันถ่ายด้านหน้าผ่านด้านดินหน้าความยาวของเศร้าเอาเศร้าความยาวของคานเมตรเมตรสิบห้าเมตรสิบห้าพอดีตัดออกนี่น้ำของน้ำเศร้าเก่านะครับที่ถอดออกแล้วเดี๋ยวกว่าจะเอาไปชั่งกิโลขายเอาเศร้าตัวนี้มาทำเป็นคานผ่านดันมันผ่านดันดินตัวหน้าเลยนะครับประหยัดงบไปอีกThank you.
โซ่ครับใช้โซ่โซ่ตัวนี้ห้อยโซ่ตัวนี้ห้อยเดี๋ยวก็ช่างแกก็จะเชื่อมปลายนะครับเชื่อมปลายให้เขาติดกันยึดตัวนี้นะให้ติดกันยึดตัวนี้เชื่อมปลายจะดูก่อนดูทำงานถ้าเราเหยียบนะครับถ้าเราเหยียบนะครับเนี่ยเราเหยียบปุ๊บลูกกิ้งตัวนี้ครับจะทำให้สายพันหย่อนนะสายพันหย่อนปุ๊บรถก็จะไม่ทำงานนะครับเราก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าปล่อยปุ๊บเราก็จะทำงานทำให้สายพันตึงระบบคัสใช้เขาเรียกว่าใช้สเตอร์เล็กกับสเตอร์ใหญ่มาประยุกต์ใช้นะครับภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับของชาไก่ตอนนี้ปั๊มไฮโดรลิกตอนนี้เป็นปั๊มตัวเก่านะครับปั๊มตัวเก่าอันนี้ก็ชุดพวงมาลัยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับท่านผู้ชมครับยังเป็นอย่างไรกันบ้างครับความคืบหน้าของรถไถหน้าขับของช่างไก่ครับก็คืบหน้าไปแล้วประมาณ 70% นะครับที่ช้านี่ก็เพราะว่ารออะไรนะครับที่ช้านี่เพราะว่ารออะไรเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าท่านใดที่สนใจให้ช่างไก่ประกอบให้นะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับช่างไก่ได้ที่0932715561นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องล่ำลาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ